สวัสดีค่ะไอ้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไอ้จะมาสอนเพิ่มพาเลตสีง่ายๆบนแอป Procreate กันค่ะบอกเลยนะคะว่ามือใหม่เนี่ยก็สามารถทำได้จะมีเทคนิคอะไรบ้างมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการเพิ่มพาเลตสีจากแอปรูปภาพนั่นเองค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ไอจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือ iPad Air Chip M2 นั่นเองค่ะและ Apple Pencil USB C นั่นเองนี่ขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการเพิ่มพาเลตสีจากแอปรูปภาพนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือกดไปที่จุดวงกลมสีตรงนี้แล้วกดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาให้แบบนี้เลยกดไปที่ใหม่จากรูปภาพพอเรากดไปแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่างจากอัลบั้มรูปภาพเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็เลือกรูปภาพที่เราอยากทำมาเป็นพาเลตสีเลยค่ะเอารูปนี้แล้วกันเพียงเท่านี้นะคะแอป Procreate ก็จะดูดสีจากรูปภาพที่เราเลือกมาวางไว้บนแอปเลยค่ะมากันที่วิธีต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือเอารูปภาพจากแอปอื่นมาใส่ไว้บนแอป Procreate นั่นเองอันดับแรกนะคะไปที่จุดวงกลมบนขวามือของหน้าจอเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ฟีเจอร์ Speed View นั่นเองในการเพิ่ม2หน้าต่างเดี๋ยวจะหารูปภาพจากแอป Safari นะคะเดี๋ยวจะเลือกเป็น Pop Art ละกันค่ะปึ๊บโอเคไปที่รูปภาพพอเราได้รูปที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็กดค้างไว้สามารถเลือกได้มากกว่า1รูปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาโยนไว้ที่ App Procreate ได้เลยแล้วทาง App Procreate นะคะก็จะดูดสีรูปภาพที่เราเอามาโยนไว้ตรงนี้เลยค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายกันเลยค่ะนั่นก็คือดูดสีจากกล้องถ่ายรูปนั่นเองอันดับแรกนะคะไปที่จุดวงกลมสีตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวกจากนั้นนะคะก็เลือกที่ใหม่จากกล้องค่ะก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราถ่ายรูปจุดที่เราอยากดูดสีมาเลยค่ะโอเคปึ๊บนี่เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถดูดสีจากรูปถ่ายที่เราถ่ายได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะแถมอีกหนึ่งเทคนิคนะคะนั่นก็คือการเทสีแบบง่ายๆนั่นเองค่ะปกตินะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลากจุดวงกลมมาเทไว้แบบนี้เลยใช่ไหมคะแต่ลองสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยจะมีเครื่องมือดรอปคัลเลอร์เด้งขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งปึ๊บตรงนี้เลยค่ะเราก็กดลงสีต่อไปเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถจิ้มสีได้ง่ายๆแล้วแบบนี้สำหรับใครนะคะที่เทสีพลาดแล้วอยากยกเลิกเพียงแค่ใช้2นิ้วในการคลิกค่ะมันก็จะอันดูย้อนกลับไปแบบนี้เลยค่ะหรือว่าใครอยากกลับมาข้างหน้าอีกก็ใช้3นิ้วในการคลิกนั่นเองนี่แถมอีกหนึ่งวิธีค่ะสำหรับใครนะคะที่วาดภาพแล้วก็สร้างเลเยอร์ไปเยอะๆแล้วอยากลบจุดๆนั้นแต่ว่าหาเลเยอร์ไม่เจอเราสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆค่ะโดยไปที่รูปประแจตรงนี้เลยนี่ตรงนี้จากนั้นนะคะให้เลือกตั้งค่าค่ะแล้วเลื่อนลงมาแตะที่ควบคุมท่าทางค่ะพอแตะไปที่ควบคุมท่าทางแล้วนะคะจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยให้เราคลิกไปที่เลือกเลเยอร์พอเราคลิกไปที่เลือกเลเยอร์แล้วใช่ไหมคะจะมีหน้าต่างให้เราเลือกหลายแบบมากเลยค่ะว่าเราจะใช้คำสั่งไหนในการเลือกเลเยอร์นั่นเองเดี๋ยวจะลองเลือกจุดสี่เหลี่ยมบวกกับ Apple Pencil นะคะในการเลือกเลเยอร์พอติ๊กไปแล้วปุ๊บกดเสร็จสิ้นค่ะในส่วนของการใช้งานคะเราติ๊กไปที่จุดสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยค่ะกดค้างไว้นะคะแล้วเราก็ใช้ Apple Pencil ของเรานะคะแตะไปที่จุดที่เราต้องการหาเลเยอร์นั่นเองนี่พอเราแตะไปแบบนี้แล้วใช่ไหมคะทาง Apple Create เนี่ยก็จะเด้งเลเยอร์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเรานะคะก็สามารถลบได้เลยนี่เรียบร้อยและนี่นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มพาเลตสีบนแอป Procreate นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ